ะนี่คือคำที่อยู่ในบทเรียนของเราคุณครูให้เด็กๆอ่านคำจากภาพส่วนเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องเด็กดีเป็นอย่างไรคะเด็กดีทำอะไรได้บ้างเด็กดีเหมือนกับเพลงไหมเด็กดีต้องสามัคคีต้องมีความสามัคคีต้องมีความต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วหน้าที่ของเด็กดีที่คุณครูบอกเราแบ่งประเภทหน้าที่ของเด็กดีออกมาเป็น3ประเภทนั่นก็คือหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อครอบครัวและหน้าที่ต่อสังคมนั่นแหละค่ะนี่คือหน้าที่ของเด็กดีที่เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านมาจากเรื่องนะคะทีนี้มาดูเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการอ่านคำยากซึ่งเด็กๆมักจะบอกว่าคำยากมันยากจริงๆถ้าจำไม่ได้จำกฎเกณฑ์ไม่ได้หนูก็จะอ่านไม่ถูกเขียนไม่ได้นั่นเองนะคะเรามาดูนิดหนึ่งคำนี้คำว่าพรรษาพรรษาเราอ่านออกเสียงพอไม่อ่านอากาศนอนะคะสออาสาแต่เวลาที่เราเขียนคำเราเขียนแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องเขียนด้วยตัวอะไรคะรอหันหรือรอเรือสองตัวนั่นเองสาต้องใช้สอสออะไรคะสอสอฤาษีนั่นเองนะคะเวลาเราเขียนแบบนี้แต่เวลาที่เราอ่านตามตัวสีแดงข้างล่างคำต่อไปค่ะกตัญญูก็เช่นเดียวกันเวลาที่เด็กๆเขียนนะคะเวลาเขียนกับอ่านเนี่ยมันต่างกันเวลาอ่านเราออกเสียงสระอะแต่เวลาเราเขียนเรามีไหมมีไหมคะไม่มีนะคะยูไม่ได้ใช้ยอยักษ์แต่ใช้ตัวยอหญิงนั่นเองอ่านพร้อมกันกตัญญูกตัญญูตัวสะกดของคำว่าตันก็เช่นเดียวกันนะคะต่อไปคำว่าสตังสตังมีตัวอะไรนะคะออกเสียงสระอะแต่ไม่มีรูปสระอะให้เราเห็นนะคะแล้วก็คำว่าสตังมีตัวอะไรมีไม้ทันตคาดกำกับคะคอควายคอควายนั่นเองนะคะต่อไปขอโทษคำว่าโทษเด็กๆออกเสียงตัวออกเสียงตัวออกเสียงตัวดอเด็กแต่เวลาเราเขียนด้วยตัวสฤาษีนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าซื่อสัตย์ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะออกเสียงตัวดอเด็กนะคะคำว่าสัตว์ไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีชีวิตแต่คำซื่อสัตย์ซื่อตรงต้องใช้ตัวยอยักษ์แล้วก็มีตัวอะไรคะไม้ทันตคาดกำกับนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องหมายต่างๆที่เราเรียนในบทเรียนนี้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเครื่องหมายทันตคาดเครื่องหมายทันตคาดนะคะเราอ่านออกเสียงทันตคาดนะคะหรือไม้ทันตคาดนะคะแล้วเวลาที่เราใช้ไม้ทันตคาดเราจะใช้ในกรณีไหนบ้างเราใช้กรณีไหนบ้างคะกรณีที่เพื่อนไม่ฟังเราเอาไม้ทันตคาดไปตีไว้บนหัวเลยไม่ใช่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม้ทันตคาดใช้สำหรับพยัญชนะตัวที่เราไม่ต้องการให้ออกเสียงนั่นเองนะคะครูยกตัวอย่างให้ดูเช่นคำว่าสัปดาห์ตัวไหนที่เราไม่ต้องการให้ออกเสียงคะหอหีบเราก็เอาไม้ทันตคาดไปกำกับไว้นะคะตัวอย่างเนี้ยตัวที่มีไม้ทันตคาดกำกับเรามักจะเรียกว่าตัวการันนั่นเองต่อไปเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายนี้รู้จักหรือเปล่าเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายถ้าพูดภาษาง่ายๆเราก็จะเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายคำพูดแต่ถ้าเป็นภาษาของภาษาไทยนะคะหลักภาษาเลยก็จะเรียกว่าเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายวรรคตอนใช่ไหมไม่ใช่เครื่องหมายอัญญประกาศนั่นเองแล้วเวลาเราใช้ยังไงเราใช้ไว้เวลาที่เราเขียนเป็นเครื่องหมายนะคะเพื่อที่ต้องการเน้นว่าเนี่ยคือคำพูดของเราเราก็จะใส่เครื่องหมายนี้นะคะ
ยกตัวอย่างภูเขาอยู่เด็กๆเห็นเครื่องหมายอัญญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างหน้ากับอยู่ข้างหลังของประโยคนั่นเองนะคะตัวที่เราต้องการจะเน้นนะคะเน้นว่าเป็นคำพูดภูผาอยู่ไหนนะคะอันนี้เรียกง่ายๆว่าเครื่องหมายอะไรนะคะเครื่องหมายเอาง่ายเครื่องหมายอัญญประกาศเดี๋ยวนึกไม่ออกเราเรียกว่าเครื่องหมายเครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะคะคนที่ฟังก็จะได้คนที่ไม่ฟังก็จะไม่ได้เมื่อกี้เครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายไม้ทันทคาตใช้สำหรับพยัญชนะตัวที่เราไม่ต้องการให้ออกเสียงนะคะแต่มันจะมีพยัญชนะตัวไหนบ้างที่ไม่ต้องการให้ออกเสียงไม่ใช่นึกว่าคำนี้เราไม่ต้องการให้นอหนูมันออกเสียงเราก็ตัดเอาไม้ทันตะคาดไปใส่ไว้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องดูคำด้วยนะคะต่อไปทวนที่อัญญประกาศนะคะคือเครื่องหมายคำพูดต่อไปเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายตกใจเก่งมากค่ะหรือเราเรียกอีกอย่างนึงเครื่องหมายอัศเจรีนั่นเองนะคะอันนี้ครูยังไม่ได้สอนใช่ไหมแต่ว่าครูนำมาให้เด็กๆดูในการทวนนั่นเองนะคะแต่ไม่ได้ออกข้อสอบนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจไว้กำกับคำอย่างเช่นคำว่าอุ๊ยโอ้โหหรือระวังหรือดูนั่นนะคะเห็นไหมคะดูนั่นไฟกำลังไหม้รถนะคะดูไปอยู่ต่อไปเครื่องหมายนี้ล่ะเครื่องหมายไม้ยมกนั่นเองนะคะเครื่องหมายไม้ยมกไว้เขียนไว้สำหรับคำที่เป็นคำซ้ำอย่างเช่นคำว่าสวยสวยนะคะเราไม่ต้องเขียนสวยสวยทั้งสองคำแต่เราใช้เครื่องหมายนี้แทนสวยๆนั่นเองนะคะทีนี้บทร้อยกลองคงไม่ต้องบอกประโยคต้องทวนให้ไหมประโยคทวนไหมคะประโยคต้องทวนไหมประโยคประกอบด้วยอะไรบ้างประโยคประกอบด้วย2ส่วนก็คือภาคประธานกับภาคแสดงนะคะภาคประธานเราจะใช้อะไรขึ้นประโยคได้บ้างคำนามที่เป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เราใช้เป็นประธานของประโยคได้นะคะและภาคแสดงคือกริยาอาการการกระทำของประธานนั่นเองนะคะภาคแสดงจะประกอบด้วยกริยาและก็กรรมนั่นเองนะคะกรรมก็คือส่วนกระทำของประธานที่ส่งผลไปนั่นเองอย่างเช่นฉันกินข้าวฉันคือประธานกินคือกริยาข้าวคือกรรมนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆครูถามต่อไปนะคะประโยคเด็กๆรู้จักส่วนประกอบของประโยคแล้วทีนี้ประโยคที่เราเรียนรู้กันไปมีประโยคอะไรบ้างมีประโยคคำถามประโยคคำถามบอกเล่าปฏิเสธนั่นเองทราบไหมคะว่าประโยคคำถามเป็นอย่างไรประโยคปฏิเสธเป็นอย่างไรและประโยคบอกเล่าเป็นอย่างไรทราบแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเวลาเข็มยาวชี้อยู่ที่เลข12พอดีเลยหยิบกระดาษขึ้นมานะคะกระดาษที่คุณครูให้คือกระดาษคำตอบเพื่อให้เด็กๆได้ได้ประเมินผลกันนั่นเองนะคะเราจะประเมินผลเด็กดีนะคะข้อที่1ข้อที่1ยังไม่ไปค่ะให้เด็กๆ เขียนชื่อเลขที่นะคะชั้นลงในกระดาษคำตอบของเราก่อนจะได้ทราบว่าเป็นของใครครูให้เวลากับการให้เด็กๆเขียนนะคะเขียนรายละเอียดส่วนตัวของหนูนะคะชื่อชั้นเลขที่
วิชาที่สอบอ๋อคุณครูตกใช่ไหมใช่ดูนั่นดูนั่นค่ะครูตกทิ้งนิดเสร็จได้ยังคะเสร็จได้ยังคะลูก